3 4 5 6ไปแล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger นะครับผมเราก็ไม่ได้ลงมานานแล้วล่ะครับช่องผมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเกม Fire Bank ใช่ไหมครับแต่ว่านานๆทีมันก็จะมีเกมอื่นเกมนู่นนี่นั่นแทรกเข้ามานะครับอย่างวันเนี้ยจะเป็นคิวของเกม Line Ranger นะครับผมที่ผมจะแทรกเข้ามาในช่องผมนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงเลยนะครับแม่งเกลือมากเลยจะสุ่มไม่ได้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะไอ้สุ่มไม่ได้จริงๆนะตั๋วเป็น200 300ตั๋วไม่ได้เลยไม่ได้เลยรอแม่งโหลดแป๊บนึงไอ้จริงอยากอัดในโทรศัพท์แต่ว่าอัดในโทรศัพท์มันเสียงมันกากกว่าเลยอัดในคอมดีกว่าเนี่ยคือที่ผ่านมาเห็นไหมผมไม่ได้ตั๋วเลยเลยเห็นป่ะไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยตั้งแต่ได้ตัวนี้มาเนี่ยนะที่เหลือก็ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยได้แต่ตัวฟรีอะโอ้โหคือรอบเนี้ยถ้าตัวที่อยากได้อะต้องเป็นโคนี่นะครับเป็นโคนี่อย่างเนี้ยรอบเนี้ย3ตัวเนี้ยในความคิดผมนะดีหมดครับดีหมดในความคิดผมนะผมรู้สึกว่าก็ดีนะครับตัวบอสมืดนี่ก็ดีเลยแหละบอสมืดเนี่ยแต่ผมไม่ได้หวัง2ตัวนั้นเพราะว่ามันออกยากแต่ที่ผมหวังอะผมหวังตัวนี้ถามว่าผมจะเอาไปใช้อะไรมันมีสกิลเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ใช่ไหมผมจะเอาไว้วิ่งด่านอีเวนต์สเตทถามว่าจะไปวิ่งจัดอันดับกับเขาเหรอไม่ก็เอาไว้ให้มันวิ่งเร็วเฉยอะเราก็ไม่ได้จะไปแข่งอะไรกับใครเขาหรอกเพราะเราจะไม่ทุ่มขนนกไงผมก็แค่แบบตัวไหนที่มีสกิลวิ่งเร็วอะผมก็อยากได้ไปใส่ในทีมแค่นั้นเองเผื่อวันไหนเรามีขนนกแบบสักแสนสองแสนเราอาจจะทุ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็มองว่าตัวเนี้ยผมอยากได้นะยกเลิกด้วยยกเลิกการฟื้นฟูแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็มีสกิลบาเรียสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับต่อต้านนะครับหยุดศัตรูออกปฏิบัติการนะครับซึ่งมันมีสกิลนี้ถือว่าแจ่มเลยครับผมนะอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้แต่ว่าเปิดมาไม่ได้เลยนะครับตัวฟรีก็ไม่ได้นะครับโอเควันนี้เราจะมาสุ่มอุปกรณ์นะครับผมซึ่งจะไปเสริมตัวละครในทีมผมนะครับผมเนาะก็ผมเก็บสะสมรูบี้เนี่ยไว้ได้ 3,000 แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เติมนะไม่ได้เติมอันนี้สะสมแบบฟรีแบบฟรี 100% นะครับอันเนี้ยก็พอคนแม่ฟรีเลยนะครับซึ่งผมเก็บได้อาทิตย์ละ100รูบี้นะครับอาทิตย์ละ100รูบี้นะครับอีเวนต์รอบเนี้ยโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันมีรูบี้มาให้แลกนะครับเนี่ยมีรูบี้มาให้แลก300รูบี้ผมก็เลยครบ 3,000 เร็วหน่อยนะครับผมเนาะเนี่ยไอตั๋ว5ตั๋วเนี่ยผมแลกมาโอ้โหจนแบบจนหมดแล้วนะเปิดก็ไม่ได้สักตัวเนี่ยผมเปิดแล้วไม่ได้สักตัวเลยมาโอเคผมอยากได้ตัวนี้นะครับผมมีรัศมีจันทานะครับเพราะว่าผมจะไปใส่บาวล็อกผมนะครับผมเนาะถึงไม่ได้8ดาวก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้8ดาวเนี่ยผมขอให้ได้ตัวนี้7ดาวเนี่ยวะไม่ได้ปะขอเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็นคาถาเวสถิตจันทาตัวนี้ก็ได้คือผมอยากได้อัตราโจมตีโดนแน่นอนของทัศน์อ่ะอัตราโจมตีโดนแน่นอนของทัศน์ก็คือตีโดนแน่นอนที่ผมอยากได้นะครับผมจะไปใส่ให้กับบาวล็อกผมนะครับมันจะได้แบบตีแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เก็บมานานแล้วล่ะเนี่ยขอตัวนี้แหละตัวนี้ตัวเดียวเลยที่เหลือก็แล้วแต่นะครับแต่อยากได้อันที่มันมีประโยชน์มากกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยละกันนะครับก็มี 3,000 รูปี้ก็ได้กี่15ครั้งก็จะได้การันตีด้วยนะครับผมมา1 2 3 4 5 6ไปไม่ได้มีสูตรอะไรหรอกก็กดๆจิ๊กๆๆๆไปกับเขานะครับผมก็บางทีมันก็ใช้ได้บางทีมันก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยปอดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอ่ะมึงออกแต่เช้าเลยเหรอโลสตอนจำตาเอาข้าตาโอเคโอ้เอาเรื่องอ่ะสองสามเจ็ดดาวออกเลยวะ1 2 3 4 5 6โอเคไป
อยากได้โจมตีโดนแน่นอนอ่ะขอชิ้นเดียวอ่ะโจมตีโดนแน่นอนพอใจแล้วมันจะไปใส่บาวล็อกผมเพราะว่าทีผมมันไม่มีตีโดนแน่นอนสักตัวไม่มีเลยครับถ้ามีตีโดนแน่นอนนะมันจะได้สู้คนหนึ่งเขาได้แล้วผมจะได้ขยับหลีกตอนนี้หลีกที่ผมอยู่แค่ทองหนึ่งเองผมไม่กล้าขยับขึ้นไปเยอะนะครับเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยมันเอาง่ายๆว่ามันต้องมีของอะถ้าไม่มีของมันขึ้นยากมากคือถามว่ามีตัวดีๆมันก็ดีไหมมันก็ช่วยได้นะแต่เราไปเจอคนที่เขาเกียร์แน่นๆอะมันก็ไม่ไหวอยู่ดีเก็ตไหมเราก็ต้องไปหาเกียร์แล้วซึ่งเรามันก็สายปีอะสายปีจริงๆนะนี่คือเปิดมาแบบใช้เวลาเปิดทั้งนั้นเลยนะไม่ได้แบบอะไรไม่ได้สุกไม่ได้แบบเติมอะไรแบบนี้คือใช้เวลาในการสุกนะเก็บเพชรเก็บเล็กเก็บน้อยอะได้อาทิตย์ละ100รูปี้อ่ะไอ้จะเก็บจนได้ 3,000 น่ะก็ถึงเขาเก็บจากลีกเกอร์แล้วก็เติมเรนเจอร์การ์ดด้วยใช่ไหมล่ะแต่ผมไม่ได้เติมนะครับกูเพียวๆเลยครับกูเก็บฟรีเพียวๆเลยครับเพื่อนนะแต่มันก็อาศัยความอดทนนะคือแบบโอ้โหคือแบบมีหลายครั้งมากที่เราจะกดสุ่มแล้วอ่ะแต่แบบมันก็ห้ามใจไหมว่าเอ้ยยาไอ้นมอะไรประมาณเนี้ยเก็บไว้อะไรเงี้ยเสียไปแล้ว 1,000 ลูบี้นะครับเอามาก่อนรีก่อนโอเคกลับเข้าไปใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอโจมตีโดนแน่นอนก็ได้โจมตีโดนแน่นอนแล้วโจมตีไปโดนแน่นอนออกมาทาของพี่ไม่ออกเลยไอชิบหายอดออกมาทำไมได้สองอันแล้วนะได้โล่สะท้อน2อันแล้วนะจะได้โจมตีโดนแน่นอนไปกดไปลุยจะมีการันตีรอบหนึ่งนะครับการันตีก็วันๆเขากันสุกนะการันตีแห้งเอิร์ดป้าบไม่ออกเลยชิบหายครับรีก่อนแต่เราวกก่อนไหนวะไอ้โล่เราอะโล่รัศมีจันทามันอยู่อันไหนวะอ๋ออยู่อันนี้อ่ะอ๋ออยู่ช่องกลางพอดีเลยครับจะได้ใส่ให้บาวร็อกไปเลยนะครับแต่ยังได้โจมตีโดนแน่นอนนะโอเคเราออกมาแค่นี้ก่อนเข้าไปใหม่ไอ้นี่เสียไป2,000ลูบี้แล้วนะโจมตีโดนแน่นอนผมยังไม่ออกเลยยังไม่มีวี่แววเลยจริงๆก็ถามว่า 3,000 ลูบี้ปากว่าแต่เหี้ยอะไรเนี่ยรวมมาทำไมเออเฮ้ยเวลาโจมตีรวมระยะเวลาในการสร้างฮีโร่ใหม่ก็ถือว่าดีนะดีถือว่าดีแต่สิ่งที่เราต้องการไม่ได้ต้องการตัวนี้ไงต้องการโจมตีโดนแน่นอนไง2,000 ลูบี้ได้ของ7ดาว3อันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่เป้าหมายสุดคือโจมตีโดนแน่นอนที่จริงไม่ต้องเป็นตัวนี้ก็ได้นะจริงอ่ะขอเป็นตัวนี้ก็ได้ไหนวะเนี่ยแต่ไอ้เพิ่มโอกาสมันไม่มีคาถาตัวนี้ไงเข้าใจว่าคือเพิ่มโอกาสมันมีแค่ไอ้ตัวเนี้ยมีตัวนี้กับขวานใช่ไหมขวานผมไม่เอาไงเพราะว่าขวานมันเป็นของตัวอะไรนะเป็นตัวของสายพลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราเอาเป็นตัวเนี้ยมันไหวพริบไงแล้วบาวผมมันก็ไหวพริบอยู่แล้วมันก็จะได้ใช้ด้วยกันไปได้เลยมันจะได้ใช้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยนะเราขอลีลาแป๊บนึงเพื่อนใจเย็นดูกันเราสุ่มไปเท่าไหร่ละโอเคเลย5ครั้งสุดท้ายเราจะได้การันตีนะครับผมจะได้โจมตีโดนได้ดาวล่ะ
เฮ้ยออกให้กูหน่อยดีเพื่อนใจร้ายใจดำเลยมามาครับเราจะไม่กดแล้วเราจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปเกมกาชานะครับผมกระเป๋าโอ้โหไหนชิบหายเอ้ย2 3 4กดไม่ได้มีสูตรอะไรหรอกก็ยกแล้วกดแม่งไปนะโอ้โหจี๊ดไอ้สัตว์จี๊ดปวดหัวเลยฮะอย่าพลาต้องเข้าล่ะไปสามรอบสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เหลือ2รอบละหักรอบนี้ไปมาตีโดนแน่นอนไอ้สัตว์เอ้ยหลอก5ดาวล้วนเลยไปลีก่อนเฮ้ยอัปเกรดทำไมแล้วก็เดี๋ยวใส่ให้บาวล็อกไปเลยนะครับผมใส่ให้บาวล็อกไปเลยเน้นบาวล็อกเพราะว่าบาวล็อกผมแม็กแล้วนี่บาวล็อกผมนะครับผมเน้นเลยบาวล็อกเอาเราต้องไปให้สุดไงเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเอาตัวเทพๆแล้วไงเราก็มีตัวบาวล็อกที่มันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมเราก็อัดให้มันแบบเทพไปเลยให้มันสุดไปเลยนะครับผมเอาที่เราจะสามารถทำได้สำหรับสายฟรีโอ้ยเยอะว่าไม่ออกไอ้สัตว์เอ้ย2 3 4 5 6 7 8 9เปิดกด1 2จบไอ้สัตว์ไม่ออก โอเคครับจบไม่ออก 3,000 รูปี้ไม่ออกเลยนะครับผมแต่คนที่มาดูก็จะบอกว่าแหมพี่ผม 9,000 รูปี้เป็น 10,000 รูปี้ผมยังไม่ออกเลยพี่ก็ใช่ไงนะก็คือโอเคครับกล่องการันตีต้องมารอลุ้นนะครับว่าจะจริงๆอ่ะ7ดาวก็ได้นะตีโดนแน่นอนอ่ะขอเป็น7ดาวได้ไหมตีโดนแน่นอนอ่ะเฮ้ยแม่งกระโดดกี่รอบแล้ววะกูว่าเดี๋ยวอันนี้1 2 3 46ไปโถออกมาทำไมโอ้ยได้8ดาวอ่ะท่านผู้ชมคุณจะบ้าตายเอ้ยออกมาทำไมจะเอาตีโดนแน่นอนโว้ยโอเคครับก็ยังถือว่าก็ยังดีตรงที่ว่า 3,000 รูปี้เราก็ได้7ดาว2ชิ้นนะได้8ดาวชิ้นนึงก็ถือว่าอยู่ในราคาที่คุ้มค่าอยู่สำหรับ 3,000 รูปี้สำหรับผมมองว่ามันไม่สูญเปล่านะครับเพราะของที่ผมได้มาเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยนะครับที่ผมได้มานะใช้ได้หมดเลยครับไอ้3อันนั้นน่ะใช้ได้หมดเลยใส่บาวล็อกได้แล้วก็เหลืออีกอันนึงเดี๋ยวไปใส่ตัวนึงแต่ไอ้เนี่ยยังไม่ได้ดูว่าจะใส่ตัวไหนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละโอเคครับกูก็หมดตูดแล้วเพื่อนตูดแล้วไม่มีแล้วครบละรูบี้หมดแล้วครับก็หมดตูดแล้วครับรูบี้โอเคครับหมดตูดครับดูซินี่ตัวไหนมีสกิลตัวนี้บ้างอ๋อตัวนี้เราก็มีนะยามาโตะหรือจะใส่เมกูมินดีนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเนาะว่าจะใส่ตัวไหนโอเคครับผมวันนี้ก็คงลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าๆเลยนะครับสำหรับเกม Rail Ranger ของเรานะครับผมตอนนี้75นาทีละนะโอเคครับผม Rail Ranger นี้ก็นานๆทีจะมานะครับผมโอเคครับผมก็ใครที่แวะมาดูคลิปนี้ก็ร่วมส่งยาพาราให้ผมได้เลยนะครับไปเปิดทีนึงกูปวดหัวเลยเพื่อนไอ้เหี้ยทั้งยาพาราทั้งเกลือไอ้เหี้ยโคตรเกลือเลยถ้าถามว่าโคตรเกลือมั้ยมันก็ไม่ได้โคตรเกลือนะคือมันได้ของดีมา4ชิ้นอ่ะพูดถึงนะ
มาได้ของดีมา4ชิ้นดีกว่าบางคนอาจจะได้แค่ชิ้นเดียว2ชิ้นแต่ผมได้มาถึง4ชิ้นถือว่า 1,000 ต่อ1ชิ้นถ้าตีเป็นโดยค่าเฉลี่ยนะ 3,000 ลูบี้ได้7ดาวมา3ชิ้นก็ 3,000 3ชิ้นแล้วก็ได้ผลพลอยได้จากการเปิด15ครั้งก็ได้กล่องการันตีมา1กล่องก็ได้8ดาว1ชิ้นเป็น4นะครับผมโอเคครับผม วันนี้ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าๆนู้นเลยนะครับไม่รู้จะได้อัดอีกทีตอนไหนนะโอเคไป